สบายดีมื้อนี้พวกเฮาบริษัทสมาร์ทเทคโนโลยีจะมาสอนการใช้งานเมนูขายในโปรแกรมสบายซอฟระบบการขายในโปรแกรมสบายซอฟก็จะมีวิธีแตกต่างกันไปตามแต่ละเวอร์ชั่นของโปรแกรมประกอบมี4แบบคือ 1. เวอร์ชั่นธุรกิจทั่วไปเช่นบริษัทนำเข้าส่งออกซูเปอร์มาร์เก็ตห้างมินิมาร์ทห้างขายเครื่องก่อสร้างห้างขายเครื่องไฟฟ้าและอื่นๆ 2. เวอร์ชั่นธุรกิจที่มีการประกันสินค้าเช่นห้างขายโทรศัพท์ห้างขายเครื่องไอทีห้างขายรถ 3. เวอร์ชั่นธุรกิจการขายแบบใช้สัมผัสหน้าจอที่มีรูปสินค้าหรือเมนูอาหารเช่นห้างอาหารห้างกาแฟห้างขายแบบฟาสต์ฟู้ดและอื่นๆ 4. เวอร์ชั่นธุรกิจที่มีวันหมดอายุของสินค้าเช่นห้างขายยาห้างขายอาหารแช่แข็งห้างขายเครื่องสดและอื่นๆตัวอย่างการขายแบบที่4ธุรกิจที่มีวันหมดอายุของสินค้ากดไปที่ไอคอนเมนูขายเซลล์แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูทำอิฐเซลล์ขายเมื่อกดเข้ามาฮอดหน้านี้แล้วก่อนอื่นหมดเฮามาทำความรู้จักเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆในหน้าขายของโปรแกรมกันก่อนในแถบข้างเทิงนี้แม่นส่วนที่ใส่ระบุรายละเอียดของใบบินขายเส้นปุ่ม FC Barcode ลูกค้าเฮาสามารถกดปุ่ม FC อยู่ที่คีย์บอร์ดเพื่อเลือกซองนี้ได้ใช้สำหรับสแกนบัตรของลูกค้าที่เป็นสมาชิกปุ่ม Customerใช้สำหรับเลือกลูกค้าจากหน้าข้อมูลของลูกค้าแบบเลือกเองโดยสามารถค้นหาจากชื่อเบอร์โทรหรือรหัสของลูกค้าซอง invoice no แมนปุ่มเลขที่บินขายในหน้านี้เฮาสามารถเลือกได้2แบบคือแบบเฮาสามารถป้อนเลขบินเองได้หรือให้โปรแกรมรันแบบออโต้โดยการติ๊กใส่ออโต้ซอง date time วันทีใช้สำหรับวันทีที่เฮาออกบินขายในนี้เฮาสามารถใส่วันทีขายย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้ซอง company บริษัทใช้สำหรับกรณีแยกบินขายในกรณีมีหลายบริษัทแต่ใช้รวมสต็อกเดียวกันซองแท็กภาษีแมนสามารถเลือกได้ว่าให้ไล่ภาษีหรือยกเว้นภาษีซองเวทใช้ใช้สำหรับเลือกแบบการคิดไล่ภาษีของโปรแกรมในนี้จะมีอยู่2แบบคือแบบแยกนอกและแบบรวมในแบบแยกนอกแมนไล่เพิ่มใส่ยอดรวมของบินแบบรวมในแมนฮักเอาอยู่ในยอดรวมของบินแล้วซองเครดิตวันใช้สำหรับกำหนดให้ลูกค้าสามารถติดหนี้ได้จากมือตัวนี้สามารถกำหนดอยู่ในหน้าข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนได้เส้นเดียวกันซองไพ่ใช้ราคาขายใช้สำหรับเลือกราคาขายที่กำหนดในโปรแกรมให้ลูกค้าได้เซ็นราคา1ราคา2ราคา3ราคา4ราคา5ซอง PO เลขทีใช้สำหรับป้อนเลขทีใบสั่งซื้อจากลูกค้าเพื่อสามารถกวดสอบคืนได้ว่าใบบินขายนี้แม่นอิงตามจากใบสั่งซื้อตัวใดซองคอมเมนต์หมายเหตุใช้สำหรับหมายเหตุบินขายแต่ละบินได้แบบตามใจซอง F2 Auto Inputเฮาสามารถกดปุ่ม F2 อยู่ที่คีย์บอร์ดเพื่อเลือกซองนี้ได้เป็นซองสำหรับป้อนข้อมูลสินค้าเข้าเพื่อขายในซองนี้สามารถเลือกนำไซส์เครื่องสแกนบาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดของสินค้าเข้าได้เลยเฮายังสามารถป้อนรหัสสินค้าและซื้อสินค้าบางส่วนเพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการขายได้ซอง F3จำนวนเฮาสามารถกดปุ่ม F3 อยู่ที่คีย์บอร์ดเพื่อเลือกซองนี้ได้ส
ใช้สำหรับป้อนจำนวนที่จะขายตัวอย่างเช่นใช้จำนวนก่อนแล้วจึงสแกนบาร์โค้ดหรือใช้จำนวนแล้วจึงป้อนรหัสสินค้าและเลือกสินค้าเข้ามาหน้าขายระบบจะคูณจำนวนที่เฮาป้อนให้นั่นเองและ F8 ส่วนลดซองนี้ไว้สำหรับใส่ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินค้าแต่ละรายการก่อนที่เฮาจะสแกนบาร์โค้ดสินค้านั้นเพื่อขายปุ่ม Add เพิ่มสินค้าใช้สำหรับค้นหาสินค้าที่จะขายเลือกแบบคลิกเอาสามารถค้นหาจากชื่อสินค้าบาร์โค้ดสินค้ารหัสสินค้าหรือเลือกค้นหาตามกลุ่มสินค้าและยี่ห้อสินค้าได้ปุ่ม Add Service ใช้สำหรับเพิ่มรายการค่าบริการลงในใบบินขายตัวอย่างเช่นค่าขนส่งค่าซ่อมแปลงและอื่นๆปุ่ม Editใช้สำหรับแก้ไขรายการสินค้าที่อยู่ในหน้าบินขายเช่นเปลี่ยนจำนวนเปลี่ยนหัวหน่วยเปลี่ยนส่วนลดเป็นต้นปุ่ม Delete ใช้สำหรับลบรายการสินค้าที่บ่ต้องการออกจากหน้าขายปุ่ม History ใช้สำหรับเบิ่งประวัติการขายสินค้าย้อนหลังตามลูกค้าเช่นลูกค้านี้เคยซื้อสินค้าอย่างแน่ก่อนหน้านี้ราคาเท่าใดเป็นต้นซองยูนิตเป็นซองแสดงจำนวนสินค้าทั้งหมดในบินขายปุ่มศูนย์พอยต์ไว้สำหรับกดเบิ่งจำนวนแต้มทั้งหมดที่สะสมได้ของลูกค้าแต่ละคนปุ่ม Import นำเข้าใช้สำหรับโหลดรายการสินค้าที่เฮาจะขายเข้าซึ่งสามารถนำเข้าได้จาก2ทางคือจากไฟล์ Excel และเครื่องนับสินค้ามือถือ Handheld ปุ่ม Refresh Stock แม่นใช้เพื่ออัปเดตจำนวนสินค้าคงเหลือในสต็อกที่แสดงอยู่หน้าขายปุ่ม Last Sale Price ใช้สำหรับตรวจสอบราคาสินค้าแต่ละรายการที่ขายไปล่าสุดส่วนซองนี้แม่นซองที่ใช้ไว้แสดงราคารวมของสินค้าก่อนจะเฮ็ดการขายและภาคส่วนสุดท้ายนี้แม่นไว้กำหนดส่วนลดต่างๆของท้ายบินเซ็นส่วนลดพอยต์โปรโมชั่นลดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดเป็นเงินสดด้านขวามือในส่วน expiry dateสำหรับซองนี้ไว้เพื่อใส่วันหมดอายุของสินค้าที่เฮาขายออกเพื่อระบุให้โปรแกรมนำไปตัดสต็อกวิธีการใส่วันหมดอายุของสินค้ามีอยู่2วิธีคือวิธีที่1ให้โปรแกรมตัดออกแบบออโต้โดยการติ๊กใส่ออโต้ expire วิธีนี้โปรแกรมจะตัดสินค้าที่ใกล้หมดอายุที่สุดออกให้เฮาก่อนตามลำดับวันที่ที่2แบบเลือกป้อนข้อมูลใส่เองตัวนี้เฮาสามารถเบิ่งจากสินค้าแต่ละอันที่เฮาขายออกแล้วกดเลือกเอาอยู่ในโปรแกรมตัวอย่างเฮาเลือกแบบที่2นี้กดปุ่มเพิ่ม expiry date แล้วโปรแกรมจะแสดงรายการวันหมดอายุของสินค้าให้เฮาเลือกเอาได้เลยให้ใส่จำนวนสินค้าที่หมดอายุมื้อเดียวกันตัวอย่างเฮาขายไป10หมดอายุวันที่6เดือน12ปี2021จำนวน5อันและหมดอายุวันที่3เดือน2ปี2022จำนวน5อันแล้วกดปุ่มโอเคแล้วกดปุ่ม F9 โอเคเซฟแล้วขั้นตอนการสำระเงินก็จะปรากฏขึ้นมาในหน้านี้แม่นให้เฮาใส่จำนวนเงินที่ได้รับตามตัวจริงตัวอย่างยอดเงินการขายสินค้าแมน 7,150,000 กีบกรณีรับเป็นเงินสดให้ตีจำนวนเงินสดที่เฮารับมาจากลูกค้าเข้าไปเลยถ้าเก็บเป็นเงินสกุลอื่นเช่นเงินบาทเงินดอลลาร์ให้กดใส่ปุ่มทางด้านลุ่มถ้าในกรณีลูกค้าจ่ายเป็นเงินโอนหลังจากขั้นตอนเฮากดปุ่ม F9 โอเคเซฟ
ให้กดออกจากหน้ารับเงินสดแล้วเลือกกดไปที่ปุ่ม Transfer เงินโอนแล้วเลือกหมายเลขบัญชีของลูกค้าโอนเงินเข้ากดไปที่ปุ่ม Bank Account แล้วกด Double Click เอาหมายเลขบัญชีแล้วใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าโอนได้ตามจำนวนที่โอนในกรณีลูกค้าโอนจ่ายส่วนหนึ่งถ้ากรณีลูกค้าโอนจ่ายเต็มให้กดที่ปุ่ม Auto Input เลยก็ได้แล้วกดปุ่มโอเคเพิ่มแล้วระบบจะถามว่าต้องการพิมพ์บิลบ่ให้กด Yes แล้วเลือกเครื่องพิมพ์บิลและขนาดของใบบิลแล้วกดปุ่มโอเคระบบจะพิมพ์ใบบิลขายออกมาเพียงเท่านี้ก็สำเร็จการขายสินค้าแบบมีวันหมดอายุของสินค้าบริหารธุรกิจยุคใหม่อย่างสารสลัดต้องสมาร์ทเทคโนโลยีการบริหารธุรกิจของทานจะเป็นเรื่องง่ายถ้าทานใช้โปรแกรมสบายสอบ